ีเรื่องของคุณป้าวัย56ปีคนนึงซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแล้วคุณป้าเนี่ยเห็นว่ามีคนมาจุดไฟเผาขยะแหละแต่ว่าไอ้จุดที่มีไฟลุกอยู่เนี่ยนะคะมันอยู่ใกล้ๆกับท่อประปาของหมู่บ้านคุณป้าก็เลยเดินออกไปดูแล้วก็ตะโกนขึ้นมาดังๆบอกว่าใครจุดไฟเผาปรากฏว่ามือจุดไฟน่ะเดินออกมาปรีมาหาคุณป้าตบเข้าให้แล้วกระทืบซ้ำอีกหลายรอบเลยนะคะจนเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ค่ะไอ้ลุงพอแล้วยุ่งทับตายก็ตายมาละตอนแรกชาวบ้านมองอยู่ไกลๆนะคะถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนตอนหลังเอ้ยเห็นไม่หยุดอะค่ะกระทืบซ้ำอีกหลายทีคือไม่ไหวแล้วต้องเดินเข้าไปห้ามแล้วเดี๋ยวจะถึงตายกันเอาคุณป้าสมปองช่วยงามวัย56ปีค่ะบอกว่าคนก่อเหตุคือนายแดงบ้านอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอย่าว่าตบคุณป้าเลยต้องใช้คำว่าชกเข้าจนคุณป้าล้มกับพื้นและกระทืบซ้ำอีกหลายครั้งสาเหตุเพราะว่าคุณป้าสมปองเห็นไฟไหม้กองขยะหน้าบ้านเกรงว่าไฟจะเผาท่อประปาหมู่บ้านจนเสียหายก็เลยตะโกนถามว่าใครจุดไฟก็นายแดงคนนี้ล่ะเดินปรีเข้ามาหาแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณป้าทันทีจุดเกิดเหตุบ้านลำทหารที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะคุณป้าบอกว่าเจ็บหนักเหมือนกันคือมีบาดแผลบวมช้ำทั่วใบหน้าและศีรษะปากฉีกนะคะเย็บไป3เข็มเปลือกตาแตกเย็บอีก5เข็มและหน้าเนี่ยบวมปูดไปหมดพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานถึง4วันนี่ดีว่าได้คลิปจากเพื่อนบ้านถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ได้เพื่อนบ้านนี่แหละที่เข้าไปช่วยห้ามแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลแจ้งความเรียบร้อยแล้วกับสพเมืองกาญจนบุรีแต่ในแดงหนีไปแล้วยังตามจับกุมตัวไม่ได้เลยค่ะแล้วฉันก็เห็นไฟมันไหม้หน้าบ้านไฟมาหน้าบ้านแล้วฉันก็เอารถเข้าไปบ้านกันแล้วแล้วก็ทีนี้ก็เดินมาถามว่าไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเลยก็ถามว่าเฮ้ยใครวัดจุดไฟเดี๋ยวมันไหม้ท่อน้ำประปาเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้ใช้กันทั้งหมู่บ้านถ้าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลย คุยกันดีๆนี่แหละยังไปขอข้าวขอน้ำถึงกินเลยเคยไปขอข้าวขอน้ำเรากินด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยอยู่กับใครครับอยู่กับเมียเขาแล้วตอนเกิดเหตุเมียเขาอยู่ไหมฉันก็ไม่แน่ใจนี่ไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังคุณกันก็เลยประสานภูมิกับสพเมืองกาญจนบุรีนะคะคือตามไปถึงบ้านนายแดงแล้วแหละแต่ไม่เจอตัวไม่รู้หนีหายไปไหนก็เลยกำชับให้ชุดสืบสวนติดตามหาตัวนายแดงมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะคือเพื่อนบ้านกันแท้ทำไมลงมือกันโหดขนาดนี้